ค่ะวันนี้มาพบกับอันชัยแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอันชัยแนลนะคะก็จะมาลองใช้แป้งตัวนี้ดูของนามิเมคอัพนั่นเองนะจ๊ะตัวนี้นะคะน่าจะเพิ่งออกใหม่ไม่นานนะไม่น่าจะนานไม่น่าจะนานนะคะตัวนี้นะคะน้ำหนัก9กรัมราคา189นะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะคะตลับดำๆแบบนี้นะจ๊ะมันตลับค่อนข้างที่จะแบบว่าเอ้ยไม่ได้ก้องแก้งอะไรขนาดนั้นนะก็เป็นพลาสติกแหละแต่ก็ดูดีอยู่มีกระจกนะจ๊ะแล้วก็มีแป้งอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็มีพับอย่างนี้นะจ๊ะพับก็ทั่วไปนะคะที่เขาแบบแถมๆกันมาก็นุ่มนิ่มนะคะนี่ก็ลองไปแล้วนิดนึงลองสีแป้งนะคะอ่ะนี่นะจ๊ะก็สีได้อยู่นะคะแป้งค่อนข้างที่จะมีความเนียนละเอียดอยู่นะคะอ่ะเราลองทายดู1ปื้ด2ปื้ดนี่เห็นมั้ยเบอร์ที่ใช้นะคะก็เป็นเบอร์เฮ้ยไม่ใช่สีตัวนี้รู้สึกว่าจะใช้ได้ทุกสีผิวนี่ใช่ปะตัวนี้นะน่าจะใช่นะคะใช้ได้ทุกสีผิวแหละรู้สึกเขาว่าอย่างนั้นนะคะชิปะวะใช่ทุกเฉดสีผิวสูตรอ่อนโยนนะคะมีบทนิดนึงสูตรอ่อนโยนเขาบอกสูตรอ่อนโยนด้วยนะคะตัวนี้นะคะมีกันแดดด้วยแหละนะคะ SPF 30นะคะ PA บวกบวกบวกตัวนี้เขาเรียกว่านามิเมคอัพโปร All Day Matte Powder นะจ๊ะตัวนี้เป็นแป้งอัดแข็งนะจ๊ะเป็นสูตรพิเศษนะเนียนละเอียดนุ่มเกลี่ยง่ายนะคะทำให้สัมผัสเบาสบายนะคะพร้อมกับช่วยอำพรางรูขุมขนและริ้วรอยปกปิดจุดบกพร่องของผิวของผิวนะคะและปรับให้ผิวดูเรียบเนียนกระจ่างใสติดทนตลอดวันตัวนี้เขาบอกว่ากันน้ำกันเหงื่อกันแดดนะจ๊ะควบคุมความมันได้นะจ๊ะตัวนี้มีส่วนผสมก็คือกูต้าไทโอนวิตามินซีวิตามิน B3 สารสกัดจากบลูเบอรี่นะจ๊ะแล้วก็มีสารป้องกัน UVA UVB นะจ๊ะช่วยบำรุงให้ผิวมีดูออร่ากระจ่างใสเนียนเรียบตัวนี้เขาว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาทาแป้งตัวนี้ดูของนามินะคะซึ่งเขาบอกว่ากันน้ำกันเหงื่อกันแดดปกป้องเรียบเนียนนะคะเราจะมาลองดูกันนะคะว่าอย่างนั้นหรือเปล่ากินนะคะมีน้ำหอมไหมอะมันก็ไม่เชิงนะคะคนที่ไม่ชอบน้ำหอมก็ถือว่ายังดีนะดีเลยนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะแบบเขาเรียกอะไรนะไม่มีกลิ่นฉุนนะคะกลิ่นฉุนของน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเขาว่าเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะปกป้องเฮ้ยความเรียบเนียนก็ได้อยู่นะได้ระดับนึงอยู่นะได้อยู่ความเรียบเนียนได้อยู่ได้ระดับนึงบอกนะคะว่าถ้าคุณรูขุมขนกว้างอ่ะมันไม่สามารถปิดได้แบบเรียบเนียนเป๊ะเด๊ะขนาดนั้นนะมันจะมีจุดที่มันยังดูที่แบบว่ากว้างจุดไหนที่มีความกว้างมากๆนะคะมันก็ไม่สามารถจะปกปิดได้ขนาดนั้นนะคะก็คือจะต้องแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะต้องทำใจในบางจุดนะคะแต่มันก็ถือว่าเรียบเนียนคนที่ต้องการความเรียบเนียนกว่านี้นะคะแนะนำให้ทารองพื้น BB หรืออะไรแล้วแต่นะคะอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อจะให้แบบมีผิวที่เรียบเนียนกว่านี้ต้องการความเป๊ะกว่านี้นะคะหรือนะคะถ้าแบบไม่ต้องการรองพื้นนะคะก็คือให้เอาฟองน้ำนะคะไปทำให้มันหมาดๆนิดนึงอ่ะนะคะแต่ไม่ได้ชุ่มมากนะคะให้บีบฟองน้ำออกนะให้แบบว่ามันแบบหมาดๆนะคะแล้วก็มาแต้มจุดที่เราต้องการจะปกปิดนะคะมันก็จะดูเรียบเนียนขึ้นในจุดนั้นอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะอย่างนี้ก็ถือว่าผ่านอยู่ได้นะได้อยู่นะได้อยู่นะทุกคนโอเคค่ะตัวนี้ได้อยู่ปกปิดได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าไปขนาดนั้นบางจุดก็ยังจะเห็นแบบจุดที่ไม่ปกปิดได้นะคะนี่บริเวณนี้นะคะบริเวณนี้ที่ยังปกปิดไม่ได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็บริเวณที่มันกว้างมากๆอ่ะ
มันยังไม่ได้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่า189บาทอะเอาอะไรล่ะนะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับแป้งของน้ำมิที่ลงไปแล้วก็ถือว่าเรียบเนียนนะคะเกลี่ยไม่ยากนะคะถือว่าได้อยู่นะคะสำหรับคนที่ต้องการความเรียบเนียนแบบเบาไม่หนักหน้านะคะตัวน้ำมิตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์แต่ว่าถ้ากันเหงื่อนะคะกันน้ำหรือว่ากันความมันคุมความมันนะคะเราต้องมาดูอีกทีนึงหลังจากที่เราไปเผชิญกับโรคภายนอกนะคะสัก4-5ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันนะคะว่าหน้าเรายังมีความแบบมันหรืออะไรมากมายไหมนะคะหลังจาก4-5ชั่วโมงที่เราจะทำกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวเราจะต้องแบบออกไปกินข้าวนู่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันยังโอเคอยู่ไหมสำหรับตัวนี้นะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาเอาละค่ะอ่ะเรามาดูกันนะคะหลังจากที่ผ่านไป6ชั่วโมงแล้วนะคะเกือบๆนะคะเกือบๆประมาณ5ชั่วโมงกว่าๆนะคะก็มาดูกันนะคะว่าความมันของหน้าเป็นอย่างไรหลังจากเราใช้ตัวแป้งนะคะอัดแข็งของนามินั่นเองนะคะตัวออเดย์แมทพาวเดอร์ตัวนี้นะจ๊ะก็จะรู้สึกได้นะคะว่าหน้าของเรานั้นมีความมันบนจมูกนะคะคือตรงทีโซนอ่ะมันจะมันอยู่คือไม่ได้ซับเลยนะคะไม่มีการซับหน้าใดๆนะคะก็จะมีความมันบนใบหน้าอยู่แต่ความเนียนของแป้งเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบดีนะคะคือยังมีความติดทนอยู่พอสมควรเลยนะคะแต่ความมันเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ามันต้องมีบ้างแหละไม่ได้คุมแบบโอ้โหหน้าไม่มีทางแบบมันได้เลยเนี่ยโอ้โหมันยากมากเลยนะคะเรื่องนั้นอ่ะนะคะแต่ก็ยังมีความมันระหว่างวันแต่ว่าความมันบนใบหน้าเนี่ยมันช่วยได้ในการที่ความมันระหว่างวันน่ะมันค่อนข้างที่จะแบบว่ามีความมันน้อยลงนะคะจากถ้าใช้แป้งตัวอื่นทั่วไปนะคะในราคาประมาณนี้อืมนะจ๊ะก็โอเคนะแต่มีความเงาของนะมันนิดนึงนะคะตรงบริเวณแก้มก็จะมีความมันหน่อยแต่จมูกก็จะมีความมันเยอะหน่อยเพราะว่าไม่ได้ซับเลยนะคะไม่ได้ผ่านการซับใดๆและต้องเข้าใจว่าคนผิวมันนะคะผิวหน้ามันอยู่แล้วว่าค่อนข้างที่จะแบบว่ายากในการที่จะไม่มันเลยนะยากมากแต่แป้งบนใบหน้ารับประกันเลยค่ะยังอยู่นะคะแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนด้วยนะคะไม่เป็นก้อนเลยนะคะแล้วก็ไม่มีความที่มีความรู้สึกว่าลอกเป็นแบบก้อนๆเป็นแบบนะเข้าใจใช่ไหมคะเวลาแบบว่าแป้งที่มันไม่ได้กันพวกเหงื่อพวกอะไรอย่างเงี้ยไอตัวนี้รู้สึกว่ายังเนียนละเอียดอยู่ได้อยู่นะคะความคิ้วก็ยังมีเป๊ะอยู่นะคะแล้วก็ตัวแป้งก็โอเคอยู่นะคะยังติดทนอยู่จริงๆนะคะถือว่าตัวนี้ใช้ได้เลยในราคาแค่189บาทนะคะถ้าใครชอบนะคะก็ลองไปซื้อสอยได้นะคะที่เซเว่นนะคะตอนนี้มีวางขายแล้วน่าจะเห็นกันบ้างละค่ะนะคะอ่ะวันนี้นะคะช่องไอชาแนลก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับช่องไอชาแนลได้ใหม่นะจ๊ะในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ไปแล้วจ้าขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเข้ามานะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ